พัชราภาประกาศข่าวร้ายกลางดึกหลังสูญเสียคนสำคัญของวงตระกูลเรียกได้ว่าเป็นซุปตาตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยอย่างอ้ําพัชราภาชัยเชื้อนักแสดงนางแบบหญิงชาวไทยเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปีพุทธศักราช2540โดยการประกวดมิสแฮกได้รับรางวัลชนะเลิศก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อล่าสุดนางเอกดังอย่างอ้ําพัชราภาประกาศข่าวร้ายกลางดึกหลังสูญเสียคุณยายสมาชิกคนสำคัญวงตระกูลอายุเกือบ100ปีโดยเธอนั้นได้ระบุข้อความว่ากราบลานะคะคุณยายวันเสาร์นี้กำลังจะไปหาเลยไม่ทันได้เจอรักนะคะเจอคุณตาแล้วใช่ไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณยายอายุ98ปี6เดือน4วันเป็นคุณยายที่ใจดีที่สุดท่ามกลางคนในวงการบันเทิงอาทิเมย์ปฏิดานกจริยาเป้ยปานวาดดีเจมะตูมเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจกับความสูญเสียครั้งนี้สุดท้ายทีมข่าวไทยนิวส์บันเทิงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณอ้ําพัชราภาด้วยนะคะ